FootNote กระแสการเรียนรักษาดินแดนมาตรการการบังคับเกณฑ์ทหารประเด็นร้อนวันที่16กรกฎาคม2567 11:09 น.ในความยินดีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีนักเรียนนักศึกษาแสดงความจำนงจะเข้าอบรมหลักสูตรรักษาดินแดนที่ขอนแก่นถึง 5,000 กว่าทั้งที่ต้องการเพียง 2,000 นายด้านหนึ่งสะท้อนความตื่นตัวของนักเรียนนักศึกษาแต่ด้านหนึ่งก็แฝงไว้ด้วยความกังวลและความวิตกเชื่อว่าคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่คร่ำวอดอยู่ในวงการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมกระทั่งระดับอุดมศึกษาย่อมเข้าใจได้อย่างดีว่าความกังวลวิตกมีมูลเชื้อมาอย่างไรไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นดำรงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นดำรงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามหากแต่น่าจะทุกจังหวัดในขอบเขตทั่วประเทศเป็นความวิตกกังวลเมื่อมาตรการบังคับเกณฑ์ทหารยังเป็นแนวทางหลักของกระทรวงกลาโหมเชื่อได้เลยว่าความต้องการจะเข้าสู่หลักสูตรการอบรมรักษาดินแดนจะทวีขึ้นเป็นอย่างสูงเนื่องจากนักเรียนนักศึกษาตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่าการเข้าสู่หลักสูตรการอบรมรักษาดินแดนเท่านั้นที่สร้างความชอบธรรมให้ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับเกณฑ์ทหารคำถามอยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการกับปัญหานี้อย่างไรยอมรับได้เลยว่าสถานการณ์อันเกี่ยวกับมาตรการบังคับเกณฑ์ทหารจะไม่กลายเป็นประเด็นและอยู่ในข้อถกเถียงในทางความคิดและในทางการเมืองได้เลยหากพรรคเพื่อไทยยืนหยัดในหลักและแนวทางที่เคยประกาศในห้วงแห่งการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 2566 นั่นก็คือนำเสนออย่างใกล้เคียงกับแนวทางพรรคก้าวไกลเพียงแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยสะบั้นออกจากความสัมพันธ์ความต้องการที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลและจับมือกับพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐภายใต้การเกิดขึ้นของรัฐบาลพิเศษอันก่อรูปขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคม2566นั้นเองที่ทำให้หลักการเดิมของพรรคเพื่อไทยต้องประนอมประโยชน์กับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นปมเงื่อนอยู่ที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะรับรู้และทำความเข้าใจต่อกระแสและความต้องการของนักเรียนนักศึกษาอย่างไรหากประเมินจากความต้องการเข้าสู่หลักสูตรอบรมรักษาดินแดนหากประเมินจากความรับรู้ของพรรคเพื่อไทยแจ่มชัดยิ่งว่าพรรคเพื่อไทยตระหนักรัฐมนตรีก็ตระหนักเพียงแต่ว่าภายในความตระหนักบนฐานแห่งความเป็นจริงที่สะท้อนออกโดยนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีจะบริหารจัดการอย่างไรนั่นก็คือการจัดสมดุลแห่งกระแสในทางสังคมกับมาตรการที่แข็งตัวของกองทัพและของกระทรวงกลาโหมให้ออกมาอย่างไรเสียโบ๊ทเผยหวิดหย่าพราวฟ้าภรรยาปรีดแตกจับได้ผู้หญิงทักหาไม่รู้แต่งงานแล้วบันเทิงวันที่16กรกฎาคม2567 15:54 น.เสียโบ๊ทเผยเหตุหวิดหย่าพราวฟ้าภรรยาปรีดแตกจับได้ผู้หญิงทักหาบอกไม่รู้แต่งงานแล้วเศร้าทำใจลำบากเสียลูกในท้องเสียโบ๊ทณัฐเดชโปรโมเตอร์และเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีเปิดใจหลังภรรยาสาวพราวฟ้าการัญชิดาโพสต์เดือดอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทำงานพร้อมเผยทำใจลำบากสูญเสียลูกในท้องเกิดอะไรขึ้นภรรยาโพสต์ว่าอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทำงานเสียโบ๊ทพราวฟ้าเขากลับมาแล้วเล่นโทรศัพท์ผมเขาไปดูในIGมีผู้หญิงไดเรกมาหาทักทายหัวเราะผมก็ดันไปตอบนายครับก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้เขาปรี๊ดประเด็นที่เขาใช้คำว่าทะเบียนสมรสเพราะผู้หญิงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าผมแต่งงานแล้วเขาเลยบอกว่ายังมีคนไม่รู้อีกเหรอว่าแต่งงานแล้วพราวฟ้าเขาเลยปรี๊ดขึ้นมาอันฟอลโล่IGกันเลยเสียโบ๊ทไม่ได้อันฟอนบล็อกครับหัวเราะ ง้อกันไปถึงไหนเสียโบ๊ทตอนนี้โอเคแล้ววางโทรศัพท์เอาไว้เลยอยากดูก็ดูเลยสแกนหน้าตัวเองไปเลยสถานการณ์เย็นลงหรือเย็นเจี๊ยบเสียโบ๊ทเย็นเป็นช่วงๆครับถ้าครั้งที่3น่าจะมีปัญหาใหญ่ต้องไปอำเภอก็ให้เขาใจเย็นบอกว่าดูเลยจะพยายามระวังตัวให้มากขึ้นแล้วกันตอนผู้หญิงไดเรกมาเจตนาตอบของเสียโบ๊ทคือตอบกลับเฉยๆเสียโบ๊ทเขาถามมาเราก็ตอบกลับไปแต่พราวเขาเห็นแล้วอาจหงุดหงิดว่าทำไมทักทายกันคุยกันเขาถามว่าคุยอะไรกันมันไม่ควรคุยกับผู้หญิงเขาเป็นคนพิมพ์เองจากIGสุดท้ายมันจบที่คำว่าเขาไม่รู้ว่าผมแต่งงานแล้ววันรุ่งขึ้นก็นั่นแหละครับเลยเห็นใบทะเบียนสมรสเจตนาบริสุทธิ์เสียโบ๊ทผมก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่มันก็เลยเป็นประเด็นครับตอนนี้ก็ให้รหัสทั้งหมดอยู่ด้วยกันตลอดเสียโบ๊ทโอ้โหแทบจะ24ชั่วโมงขนาดผมมาถ่ายรายการก็ส่งเลขามาคุมไม่ได้ไปไหนแล้วครับวันปีเตอร์ช่วยพี่ด้วยหัวเราะอยากบอกอะไรสาวๆที่ไดเรกมาหาเสียโบ๊ทอย่าเลยครับตอนนี้ไม่ได้แล้วอันตรายครับพราวฟ้าตอนนี้เขาเช็คโทรศัพท์หมดแล้วจะเป็นคนดูรับงานผ่านเขาหมดอันตรายเพราะต่อไปไม่ใช่ผมตอบเองอีกแล้วเสียโบ๊ทใช่ครับเงินในบัญชีก็เป็นของเขาหมดแล้วตอนนี้เคแบงก์ก็เป็นของเขาไปแล้วหัวเราะประเด็นเสียลูกผ่านไป2 เดือนแล้วเสียโบ๊ทมาออกรายการวันรุ่งขึ้นเกิดขึ้นเลยครับไปตรวจว่าลูกโอเคไหมเพราะเรากำลังจะบินไปฟินแลนด์อัลตราซาวด์ดูหมอบอกว่าเห็นจุดดำๆที่ท้องของลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายนัดใหม่อีกวันเขาบอกว่าลูกผมไม่สร้างหูรูดฉี่เป็นเหตุผลว่าท้องเขาบวมเพราะขับฉี่ออกมาไม่ได้ถ้าเกิดเดือน7เดือน8พอรักษาได้แต่พอเกิดตอนก่อน3 เดือนน้องยังเล็กมากมันก็เลยทำให้รักษาไม่ได้เขาก็ให้ผมตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีจะเก็บไว้ก่อนหรือยังไงเพราะถ้าเก็บไว้ก่อนน้องก็ยังอยู่ได้ยังมีชีวิตอยู่ปกติแต่ออกมาก็ไม่น่าจะรอดผมก็ยื้อพาพราวไปฟินแลนด์คิดว่าจะมีปาฏิหาริย์กลับมาคิดว่าลูกเราท้องจะยุบลงแต่กลับกลายเป็นว่าท้องเด็กใหญ่ขึ้นก็เลยต้องตัดสินใจเพราะถ้าช้าไปกว่านี้แม่จะเหนื่อยแล้วนะจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับแม่เลยต้องเอาออกครับวินาทีจับมือกันว่าจะต้องเอาลูกออกเสียโบ๊ทผมร้องเป็นเด็กเลยครับผมพยายามเข้มแข็งเพื่อให้เขาเข้มแข็งไปกับเราแต่วินาทีนั้นเราอ่อนแอกันทั้งคู่แล้วตอนพราวเอาลูกออกผมก็อยู่ในห้องนั้นด้วยโอ้โหทำใจลำบากมากทั้งคู่ตั้งใจอยากมีลูกมากๆเสียโบ๊ทใช่เพราะตั้งใจวางแผนไว้หมดทุกอย่างแล้วแต่พอเราได้ประกาศออกไปก็เห็นว่ากำลังใจที่ส่งให้เรามาทำให้จิตใจเราเข้มแข็งมากขึ้นมีคนเป็นแบบเราเยอะมากหนักกว่าเราอีกเขาส่งเคสมาเป็นกำลังใจเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวที่โชคร้ายแบบนี้นานไหมกว่าจะตัดสินใจประกาศเสียโบ๊ทสักพักหนึ่งครับเพราะกว่าจะประกาศเราคิดว่ามันต้องมีดราม่าแน่ๆว่าไปเที่ยวบ่อยละสิไปต่างประเทศใช่ไหมเลยทำให้ต้องเสียลูกไปไม่ระวังตัวใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนว่ารู้ก่อนไปต่างประเทศแล้วพอประกาศก็มีแต่คนให้กำลังใจทางพราวฟ้าก็โทษตัวเองว่าดูแลลูกไม่ดีพอเสียโบ๊ทเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคุณหมอบอกว่าเป็นเคส1 ใน 2.5 หมื่นที่จะเกิดขึ้นได้เพราะปกติแล้วเคสแบบนี้ไม่ค่อยเจอแต่ไม่ได้มีใครผิดตอนแรกเราคิดว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าเลยเอาโครโมโซมเด็กไปตรวจซึ่งปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยพ่อแม่แข็งแรงดีอาจเป็นโชคชะตาที่ฝึกเราก่อนให้เราได้เรียนรู้มันสอนอย่างหนึ่งว่าเงินทองมันหาซื้อสิ่งนี้ไม่ได้คุณมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้จะทำยังไงก็แล้วแต่แค่จังหวะที่เราต้องเรียนรู้กับมันปลอบใจคุณภรรยายังไงเสียโบ๊ท ต้องใช้เวลาครับแต่ตอนนี้เขาโอเคแล้วดีขึ้นแล้วเราผ่านมาได้แล้วเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าหลังจากนี้เจอปัญหาไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อไหมเสียโบ๊ทปฏิบัติการแล้วครับคุณหมอแนะนำว่าให้ไปฝากไข่แต่ผมตั้งใจจะมีลูก2 คนคนแรกวิธีธรรมชาติคนที่2อาจเอาไข่นี้ไปใช้ต่อไปไหว้พระที่พม่าเสียโบ๊ทไปขอพรทุกที่ไม่ได้ขอเรื่องลูกเพราะเราคิดว่าเรื่องลูกไม่น่ายากยังไงก็มาแน่แต่ขอให้มาแบบแข็งแรงให้เราได้เลี้ยงมีใครแนะนำทริคไหมว่าต้องยังไงในการปั๊มลูกเสียโบ๊ทต้องทำก่อนอันดับแรกเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยได้ทำหัวเราะด้วยเวลาด้วยการทำงานด้วยหลายๆอย่างต้องตั้งใจและดูวันดีๆครับ